ลุครีวิวที่กลับมาอยู่บ้านครบ1เดือนพร้อมแจ้งเหตุใบเตยรีบรับงานลุครีวิวที่กลับมาอยู่บ้านครบ1เดือนเหมือนฟ้าหลังฝนพร้อมแจ้งเหตุใบเตยรีบรับงานร้องเพลงหวังที่แมนได้ออกมาทำหน้าที่พ่อมุ่งมั่นสู้ต่อไปขอกำลังใจด้วยวันที่16ธันวาคม2566ลุคส์ชาญวิทย์ทวีสินน้องชายใบเตยสุธีวันนักร้องชื่อดังได้โพสต์เฟซบุ๊ครีวิวครบ1เดือนที่พี่ใบเตยกลับมาอยู่บ้านมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากโดยลุคส์เขียนว่ารีวิวครบ1เดือนหลังจากที่เตยกลับมาอยู่บ้านวันนี้ของเดือนที่แล้วคือความเซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตยังจำวินาทีรอศาลพิจารณาคดีและพูดคำว่าอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวได้เป็นวินาทีที่บีบหัวใจที่สุดกุมมือพี่เตยแน่นภาวนาในใจแต่หูดับไม่อยากได้ยินอะไรทั้งนั้นสุดท้ายโชคดีก็มาหาครอบครัวเราบ้างดีใจมากๆชีวิตหลังจากนั้นคือคำว่าทุกอย่างเร็วไปหมดเร็วไปมากๆพี่เตยกลับมาเหมือนดวงอาทิตย์สาดส่องบ้านอีกครั้งหลังจากที่มืดสนิทเป็นสีเทามา6เดือนเห็นได้จากความสดใสร่าเริงของเวทมนต์และเพื่อนๆที่มาหาพี่เตยกันทุกวันในใจตอนนั้นคิดว่าจะทำยังไงต่อไปไม่แน่ใจว่าพี่เตยจะทำงานอะไรได้บ้างจะมีโอกาสจากที่ไหนหยิบยื่นเข้ามาบวกกับลุคส์ไม่ทันได้วางแผนชีวิตเลยเพราะในใจไม่ค่อยมีความหวังเรื่องการที่พี่เตยจะได้ออกมาเพราะยื่นไปก่อนหน้าสองครั้งคือไม่เคยได้เลยแต่ชีวิตนี้ได้เจอคำว่าฟ้าหลังฝนแล้วเลยนะพี่เตยได้รับโอกาสในการทำงานอีกครั้งแบบเยอะมากๆเลยโอกาสเหล่านี้มาจากคนใกล้ตัวเพื่อนคนรู้จักคนที่เคยจ้างงานกันมาหรือง่ายๆคนที่รักและเชื่อในตัวพี่เตยขอเอ่ยชื่อเลยนะคะพี่ตักตักพี่ป๊อปเจลอตติ้งน้องนัททิวพี่แอปเปิลขอบคุณมากๆนะคะโดยเฉพาะพี่ตักที่ให้โอกาสงานแรกจนทำให้พี่เตยมีงานเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณจริงๆหลายครั้งลุคส์ได้ยินคนทั้งใกล้และไกลตัวพูดเรื่องลุคส์รับงานให้พี่เตยเร็วไปควรให้อยู่เฉยๆอย่าเพิ่งทำอะไรหรือพูดอะไรจริงๆลุคเห็นด้วยมากๆนะคะอยากทำแบบนั้นเหมือนกันแต่ลุคส์จะบอกว่าที่ผ่านมา6เดือนที่ลุคส์ดูแลบ้านเองลุคส์ใช้เงินเก็บของตัวเองโฮทุกอย่างไว้ไปเกือบหมดแล้วค่ะค่าใช้จ่ายต่อเดือนของลุคส์ที่ต้องหามาจ่ายรายเดือนของทั้งครอบครัวคือเยอะมากๆแบบที่ลุคส์ก็คิดว่าตัวเองคงไม่น่ารอดเกิน3เดือนแต่ลุคส์สู้มากๆ6เดือนคือจะพูดว่าหมดตัวก็พูดได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นลุคส์คงรอไม่ได้ค่ะถ้าพี่เตยออกมาแล้วได้รับโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวช่วยลุคส์และช่วยได้มากๆลุคคงมีความจำเป็นที่ต้องให้พี่เตยทำงานค่ะและอีกอย่างงานร้องเพลงที่พี่เตยทำก็เป็นงานที่เขาทำได้ดีที่สุดและเป็นพลังใจที่ดีในการสู้ชีวิตต่อสำหรับคนเป็นนักร้องถ้ามีคนมาฟังมาดูตัวเองร้องเพลงคงจะเป็นพลังใจมากๆเลยจริงไหมคะลุคส์เข้าใจทุกคนและขอบคุณมากๆสำหรับความหวังดียังไงก็จะพยายามดูแลพี่เตยและที่บ้านให้ดีเหมือนที่เคยทำมาตลอดนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะราบรื่นได้ดังใจนึกทุกอย่างนะคะระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวพี่เตยก็ต้องรายงานตัวกับศาลทุกวันที่15และใส่กำไลเอ็มอยู่ตลอดกำไลเอ็มค่อนข้างหนักสำหรับข้อเท้าขนาดตัวของพี่เตยน้ำหนัก 39-40 ตอนนี้น้ำหนักของกำไลก็ประมาณ power bank 1 อันซึ่งลุคเห็นทุกครั้งเวลาขึ้นคอนเสิร์ตพี่เตยจะต้องใส่รองเท้าส้นสูงมากๆแต่เวลาจะยกขาหรือเต้นก็ทำไม่ได้เต็มที่บางวันกลับมาข้อเท้าเป็นช้ำแต่พี่เตยก็ไม่เคยบ่นก็อดทนมากๆแล้วก็ทุกวันนี้พี่เตยเข้ารับการรักษาตัวเองกับจิตแพทย์เป็นระยะเพราะเวลา6เดือนในนั้นสำหรับพี่เตยก็คงนานเหมือน6ปีก็ต้องพบหมอ
ให้หมอช่วยเยียวยากันต่อไปลุคส์ขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนและคนรอบตัวมาตลอดที่ส่งมาให้เสมอดีใจที่ยังมีทุกๆคนอยู่ชีวิตคงยากกว่านี้แน่ๆถ้าไม่มีทุกคนคอยรับฟังขอบคุณเพื่อนๆที่10คนที่สลับตัวกันไปเยี่ยมที่เตยตลอดน้องครามพี่จ๋าพี่ตาน้องอีฟลุคส์ขอบคุณลูกค้าร้านแบรนด์เนมตัวเองและทีมงานมากๆโดยเฉพาะพี่เอลุคส์มีกินมีใช้ตลอด6เดือนที่ผ่านมาเพราะมีลูกค้าเหล่านี้คอยมาช่วยเหลือซัพพอร์ตตลอดขอบคุณมากๆจริงๆค่ะและคนที่อยากขอบคุณมากที่สุดอีก2คนคือพี่ดุกกับพี่มะลิไม่มีคำไหนจะอธิบายได้เลยความรู้สึกที่พี่ดุกและพี่มะลิช่วยหนูมาตลอดเป็น6เดือนที่ได้กอดกันร้องไห้มากที่สุดขอบคุณที่ดูแลเวทมนต์อย่างดีมากๆขอบคุณจริงๆค่ะสุดท้ายลุคส์ยังรอความหวังให้พี่แมนได้กลับมาเจอพี่เตยและลูกนะคะอยากให้ครอบครัวพี่เตยได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาได้สมหวังอย่างน้อยลุคส์ก็คิดว่าพี่แมนก็ควรได้รับโอกาสในการทำหน้าที่พ่อทำหน้าที่สามีและลูกที่ดีให้กับพ่อเหมียวแม่ป๋องลุคส์ไปเยี่ยมพี่แมนทุกครั้งก็คิดถึงพี่ภูมิมากๆตลอดอาจจะเป็นเพราะลุคส์รู้สึกว่าคนของลุคส์กลับมาไม่ได้แล้วแต่คนของพี่เตยยังกลับมาได้อยู่เพราะฉะนั้นครอบครัวเรายังต้องสู้กันต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ6เดือนที่ผ่านมาคงเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เศร้าที่สุดแล้วไม่อยากแชร์ความเศร้านี้ให้ใครต้องทราบแต่ถ้าใครอยากพูดคุยกับคนที่ผ่านเหตุการณ์แย่ๆมาได้ลุคยินดีรับฟังและกอดทุกคนจริงๆนะคะจากผู้ประสบความทุกข์ชื่อลุคซี่ณลินฉัตรณลินคว้ามิสอินเตอร์คอนติเนนทัล2023มงกุฎที่2ของไทยขอบคุณทุกกำลังใจณลินฉัตรณลินคว้ามิสอินเตอร์คอนติเนนทัล2023มงกุฎที่2ของไทยขอบคุณทุกกำลังใจบินกลับประเทศไทยพบแฟนนางงาม18ธันวาคมนี้สวยเพอร์เฟกต์สมตำแหน่งมิสอินเตอร์คอนติเนนทัล2023สำหรับณลินฉัตรณลินโชติจิรวราชัตรกับการคว้ามงกุฎที่2จากการประกวดที่ประเทศอียิปต์กลับมาให้คนไทยได้ในรอบ10ปีหลังจากเฟิร์สภัทราพรหวังได้มงกุฎแรกเมื่อปี2014ณลินฉัตรณลินลุครอบไฟนอลคว้ามงกุฎมิสอินเตอร์คอนติเนนทัล2023โดยณลินได้ใช้ความสวยและความสามารถเอาชนะผู้เข้าประกวดตัวแทนจากทั่วโลก80ประเทศผ่านการเก็บคะแนนการประกวดในรอบต่างๆและการตอบคำถามมาได้อย่างยอดเยี่ยมณลินยังได้ส่งคลิปแรกถึงคนไทยพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจและแรงซัพพอร์ตที่ส่งให้เธอได้คว้ามงกุฎที่2กลับเมืองไทยได้ณลินส่งคลิปขอบคุณคนไทยโดยณลินฉัตรณลินจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยเช้าวันที่18ธันวาคม2566เวลา 5:30 นณสนามบินสุวรรณภูมิสำหรับแฟนนางงามและสื่อมวลชนที่ต้องการไปต้อนรับและสัมภาษณ์ไปพบกันได้บริเวณชั้น2ประตู1สนามบินสุวรรณภูมิด้าน TPN Global ขอขอบคุณคนไทยและแฟนนางงามทุกท่านที่คอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ในทุกการประกวดรวมถึงคอยส่งแรงใจเชียร์ตัวแทนสาวไทยในทุกการประกวดที่ผ่านมา TPN Global หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนต่อไปแห่ส่งกำลังใจไอ้ปรีชยาอาการแย่มากเพราะโสดพอถึงคนรักไม่กี่วันก่อนหน้านี้นางเอกสาวไอ้ปรีชยาเธอได้โพสต์ภาพจอดำผ่านอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนข้อความว่า I am taking my time I love you all TC Take care Let me tell you why Because edit all my best
ฉันให้เวลากับตัวเองฉันรักพวกคุณทุกคนดูแลตัวเองนะเดี๋ยวจะบอกเหตุผลให้ฟังเพราะฉันทำเต็มที่ทำดีที่สุดแล้วประกอบกับก่อนหน้านี้คุณแม่บังออนพงษ์ธนานิกรก็ได้โพสต์ข้อความลงบนอินสตาแกรมเช่นกันเป็นภาพที่คุณแม่นอนอยู่ในรถฉุกเฉินและเขียนข้อความเชิงตัดพ้อชีวิตว่าอีกเสี้ยววินาทีคงไม่มีชีวิตอยู่ขอบคุณพระเจ้าเหลือเกินที่ยังทรงพระเมตตาสาเหตุมาจากสถานการณ์ที่เจิมระสุมหาหนักทำให้ขาดสติยังคิดให้ดีก่อนทำอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากมีคนที่บอกว่าสงสารแล้วอยากช่วยเป็นเพราะความโลภของตัวเองไม่โทษใครแต่บนความสงสารนั้นแฝงไปด้วยผลประโยชน์เมื่อเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามที่หวังกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดในเชิงทำร้ายจิตใจและทำร้ายความรู้สึกของเราจนเป็นสาเหตุทำให้ครอบครัวแตกแยกและนำมาถึงจุดที่ตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองอยากเตือนหลายๆคนที่มีโอกาสเข้ามาอ่านความโลภความจนปัญหาที่ถาโถมเข้ามาทำให้เราไม่มีโอกาสคิดให้รอบคอบเงินทำให้เราเสียครอบครัวถ้ามีใครบอกเราว่าอยากช่วยเพราะความสงสารหวังดีน้อยนักในโลกที่จะไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงขอให้ทุกท่านที่ได้อ่านและคิดให้มากที่สุดถึงแม้ว่าเงินเป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ชีวิตและครอบครัวสำคัญที่สุดอย่าได้เชื่ออะไรง่ายๆซึ่งหลายคนที่ได้อ่านข้อความทั้งของไอและของคุณแม่ต่างเป็นห่วงพร้อมๆกับส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามล่าสุดวันที่16ธันวาคมไอได้โพสต์ภาพตัวเองอุ้มน้องหมาพร้อมเผยว่าอิมแบ็คเคเคกลับมาแล้ววอเจ็บแล้วจบคือคนเจ็บแล้วทนคือควายยะไม่เกี่ยวแต่น้องน่ารักมากกบกอหน้าหมีหูสั้นหัวกลมขาวจัวตั้งชื่อว่าน้องไว้ซะเลยยะทั้งยังโพสต์เพิ่มเติมอีกว่าก่อนหน้านี้ก็แฮปปี้ดีนี้เหมือนจะดีขึ้นตอนนี้แย่มากเลยแต่กำลังจะดีขึ้นแล้วBecause in single year now I know God sent you a person just to teach you a lesson to grow เพราะฉันโสดใช่แล้วตอนนี้ฉันรู้ว่าพระเจ้าส่งคนมาให้คุณเพียงเพื่อสอนบทเรียนให้คุณเติบโต T.S. you are stronger than you think just dare to make a decision even sometimes it hurtsKno that no pain no gain in this life LPS คุณแข็งแกร่งกว่าที่คุณคิดแค่กล้าที่จะตัดสินใจแม้บางครั้งมันจะเจ็บปวดก็ตามจงรู้ไว้ว่าชีวิตนี้ไม่มีความเจ็บปวดใดที่จะไม่เกิดผลทำดีกับคนที่ไม่มีวันที่จะหันหลังให้เราไม่ว่าเราจะเป็นยังไงก็ตามบทเรียนสำหรับตัวเองคือการที่เราได้เกิดมาตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ใช้ชีวิตเราให้ดีที่สุดสำหรับทุกคนที่กำลังท้อนะถ้าได้อ่านข่าวของไอ้นะคะถ้าคุณว่ามันหนักมันก็หนักแต่จงจำไว้อย่างหนึ่งพ่อและแม่คือบุคคลที่จะไม่มีวันหันหลังให้เราคนที่เข้ามาในชีวิตเข้ามาและจากไปตามกาลเวลาพ่อกับแม่เองก็เช่นกันหากใครเป็นโรคนี้อยู่บ้างโรคซึมเศร้า Major Depressive Disorder ทักมาคุยกันได้นะไว้จะเปิดเพจคุยสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาโรคเดียวกับไอซ์ดีไหมถ้าใครเห็นด้วยคอมเมนต์ทีนะจะได้ทำเผื่อว่าจะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบ้างถ้าไอซ์ช่วยได้ก็ยินดีใครช่วยไอซ์ได้ก็ยินดีเช่นกันบางทีระบายกับคนไกลตัวมันก็ดีนะสู้สิวะอีไอซ์อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของเธอกับแฟนหนุ่มสเตฟานอีสเลอร์ด้านไอได้อัปเดตล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมว่ายังไม่ได้เลิกแค่ห่างกันเพราะต่ายฝ่ายก็ต่างมีปัญหาส่วนตัวแต่ก็เป็นกำลังใจให้กันตลอดซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแต่การที่ล่าสุดเธอออกมาโพสต์ว่าโสดแถมตัดพ้อเรื่องความรักแบบนี้จะเป็นการยืนยันถึงการเลิกราหรือไม่ก็ต้องรอให้เธอออกมาอัปเดตอีกครั้ง